เอมูล่าที่คุณทานอยู่ของจริงหรือของปลอมสวัสดีค่ะอัพนุชช้างใหญ่ค่ะวันนี้นะคะจะมาตอบคำถามที่ถามกันมาเยอะมากเลยนะคะทั้งในเพจเว็บไซต์แล้วก็ LINE แอดวันนี้ตั้งใจมาตอบเลยค่ะว่าของผลิตภัณฑ์ที่ท่านทานอยู่ตอนนี้เป็นของจริงหรือเป็นของปลอมและวิธีการตรวจเช็คง่ายมากๆเลยท่านสามารถตรวจเช็คได้เองที่บ้านเลยนะคะไปกันค่ะนุชจะพาไปตรวจเช็คกันว่าของเราจริงหรือปลอมเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะเวลาที่เราเข้ามาเราก็ไปที่นี่เลยเว็บไซต์ ayala.co.th เว็บไซต์ ayala.co.th เข้าที่นี่นะคะนี่พอมาถึงนี่คือหน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะคะเวลาที่เรามาถึงหน้านี้แล้วท่านทุกท่านนะคะที่เป็นลูกค้าเราอยากเทคเนี่ยเราก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยเลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะคะไปจนถึงนี่ตัวแถบสีเขียวข้างล่างเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ด้านล่างสุดอะค่ะเกี่ยวกับบริษัทอะค่ะแล้วเราก็ไปตรงผลิตภัณฑ์เห็นช่องผลิตภัณฑ์นะจะมี iHealth อะไรต่างๆมากดตรงนี้เลยค่ะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ค่ะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ค่ะเห็นไหมคะจะมาที่หน้ากรอกรหัส QR codeเราก็เอาตัวเลข QR code ที่เราดูกันเมื่อกี้นี้ตัว O80484306ที่นุชให้ดูเมื่อตอนเบื้องต้นนะคะเราก็จะใส่เลย O8 นะคะ0484306ตรวจสอบเห็นไหมคะจะขึ้นเลยจำหน่ายโดยใครรหัสสมาชิกอะไรชื่อบริษัทเห็นไหมคะแล้วเบิกวันไหนที่ซื้อจากบริษัทเบิกวันที่10เดือน10เห็นไหมคะที่สำนักงานเนี่ยแหละค่ะถ้ามันมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยให้สบายใจเลยคุณเจอของจริงแล้วนะคะวิธีการตรวจเช็คง่ายๆมีแบบนี้เท่านั้นเองเรามาดู Emula S กันบ้าง X เราก็ใส่ตามเมื่อกี้ค่ะบาร์โค้ดที่นุชพูดถึงอะค่ะเราดูนะ X8005 6234ตรวจสอบเห็นไหมคะก็ขึ้นมาเลยว่าจำหน่ายให้ใครวิทยาพานทองเห็นไหมชื่อบริษัทเห็นไหมคะนี่วิธีการตรวจเช็คง่ายๆทำแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเราจะตรวจเช็คได้เลยว่าสินค้าตัวนี้มาจากบริษัทจริงๆนะคะอยากตรวจเช็คกระปุกอื่นอีกเราก็กดที่ตรวจสอบเห็นไหมคะรหัสอื่นแล้วก็กดเช็คได้เรื่อยๆเนี่ยค่ะวิธีการตรวจเช็คมีแค่นี้เองอ่ะสุดท้ายนี้นะคะรุ๊ดก็แค่อยากจะบอกว่าเพื่อความปลอดภัยกับตัวเราเองนะคะเพราะอาหารเสริมเป็นสิ่งที่เราจะต้องกินต้องเอาเข้าปากอะค่ะมันไม่ใช่เครื่องสำอางเพราะฉะนั้นเลยนุชแนะนำให้ซื้อกับสมาชิกตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะคะเพราะคุณจะได้มั่นใจว่าสินค้าเป็นจริงที่คุณสามารถบริโภคได้จริงๆเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ก่อนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ